ครับสวัสดีครับในผมจะมานำเสนอเรื่องยังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนนะครับยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่รวยยังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนหลายท่านเคยอาจจะยินประโยคนี้กันมากแล้วนะครับใครที่เคยเห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วนะครับหรือจะเป็นใครที่ไม่เคยได้ยินลองมาคิดดูครับประโยคเหล่านี้มันให้อะไรแก่เราบ้างสาระสำคัญอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เรานะครับได้คิดทบทวนเพื่อประมาณฐานะของเนะครับเรารวยหรือยังหรือว่าเราจนหรือเปล่าเรายังไม่รวยหรือเรายังไม่จนหลายคนตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะเวลาในแต่ละวันหมดไปกับการจัดการธุระการงานอาชีพหรือมัวแต่จัดการกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกค้าบุตรหลานสามีภรรยาเพื่อนผู้พี่น้องจนไม่เหลือเวลาไว้ดูแลจัดการตนเองหากเราลองพิจารณาตัวเองแล้วอย่างจริงจังอ่ะดูสักทีนะเราอาจจะได้คำตอบหลายๆอย่างที่เราจะทำให้ชีวิตได้อย่างสุขสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะเราจัดการตัวเองได้รู้ฐานะที่แท้จริงของตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับรู้ทันสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นการวิ่งวุ่นไปกับสังคมตามเพื่อนตามคนอื่นเพื่ออัปเดตไม่ให้ตกเทรนด์ก็จะเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควรแก่ฐานะการตรวจสอบฐานะที่แท้จริงของตนเองทำได้ง่ายๆครับโดยการรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดแล้วแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนว่าเรามีข้าวของสมบัติต่างๆประมูลประเมินขออภัยฮะประเมินนะฮะประมูลมันคนละอย่างประเมินมูลค่าได้เท่าไหร่แล้วยังเป็นหนี้สินอยู่อีกเท่าไหร่เราจะจนหรือเราจะรวยก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเครื่องประดับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชุดโฮมเธียเตอร์เครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านั้นเมื่อหักลบขบกันแล้วนะครับตัวเลขที่ติดลบหรือไม่คนจำนวนไม่น้อยนะครับประเมินความรวยจากสิ่งที่มีสิ่งที่เห็นในขณะที่ยังมีภาวะหนี้สินรุงรังจากข้าวของเหล่านั้นย่อมไม่ได้แสดงถึงฐานะที่แท้จริงใช่ไหมครับเหมือนยังผ่อนเขาอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะมันไม่ใช่ของจริงนะฮะเพราะความสบายกายที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างความสุขได้เสมอไปครับเมื่อรู้ฐานะที่แท้จริงแล้วลองถามตัวเองไปว่าปัจจุบันเราใช้ชีวิตแบบใดเราอยู่อย่างรวยหรืออยู่อย่างจนใครตอบคำถามนี้ไม่ได้ให้ลองบันทึกการใช้จ่ายของตัวเองดูรับรองดูชัดแจ้งเห็นจริงว่าพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองเป็นแบบอยู่อย่างรวยหรืออยู่อย่างจนบันทึกการใช้จ่ายนี้ทำง่ายเพียงจดตามจริงมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรบ้างลองจดดูสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รับรองรู้แน่ๆว่าตัวเองอยู่อย่างจนหรืออยู่อย่างรวยนะครับปัญหาทางการเงินคงจะไม่เกิดหากเราใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้เสมอนะครับการใช้จ่ายเงินของเรามีกรอบอยู่ที่รายได้ที่หาได้หลายคนใช้จ่ายเงินได้เยอะเพราะหาเงินได้เยอะการเปรียบเทียบการใช้จ่ายของตนเองกับคนอื่นจึงไม่ถูกต้องเพราะรายได้ที่ไม่เท่ากันไม่เช่นนั้นอาจเข้าทำนองเห็นช้างขี้ตามช้างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นหนี้ได้ง่ายนะครับเป็นหนี้ได้ทุกที่เป็นหนี้ได้ทุกอย่างเพราะสินค้าแทบทุกชนิดรอพร้อมให้เราซื้อเงินผ่อนได้แบบทุกห้างร้านการขี้ตามช้างจึงทำได้ไม่ยากนักยิ่งง่ายยิ่งอันตรายนะครับครับวันนี้ขอทุกคนใช้จ่ายเงินหรือทำอะไรอย่างมีสตินะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณครับ